สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่โตในวงการมวยไทยบ้านเรานะครับเมื่อบัวขาวบัญชาเมฆกับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมจะชกกันนะครับเรียกว่าเป็นศึกซุปเปอร์ไฟท์ในวันที่18มีนาคม2566ซึ่งก็น่าจะยิ่งใหญ่ไม่แพ้การชกของเทนซินนาซึกาวะกับทาเครุเซกาวะนะครับโดยเป็นศึกซุปเปอร์ไฟท์ของญี่ปุ่นที่เก็บค่าเข้าชมแพงมหาโหดชั้นริงไซด์ 800,000 บาทก็เป็นที่ถกเถียงกันมานานนะครับสำหรับแฟนๆมวยไทยว่าแสนชัยกับบัวขาวใครเก่งกว่ากันนะครับแต่ถ้าดูรูปร่างกับน้ำหนักนะแสนชัยเป็นรองอย่างแน่นอนนะครับเพราะถือว่าเป็นมวยคนละรุ่นนะครับนะโดยแสนชัยก็มีอายุมากกว่าบัวขาว2ปีนะก็แต่ก็ถือว่าสูสีกันสำหรับเรื่องอายุนะแต่น้ำหนักเนี่ยเป็นรองบัวขาวแน่นอนรวมถึงความหนักหน่วงของอาวุธนะครับนะสำหรับน้ำหนักตัวของแสนชัยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ65กิโลกรัมส่วนบัวขาวก็ต้อง70กิโลกรัมขึ้นไปแน่นอนถ้าจะเปรียบเทียบฝีมือการชกกับมวยคนเดียวกันนะครับแสนชัยชกกับซันต้ากังฟูชาวจีนนะครับหวังเว่ยเห่านะและก็แพ้คะแนนไปแบบค้านสายตานิดๆ นะครับส่วนบัวขาวนะชนะน็อกหวังเว่ยเห่าอย่างง่ายได้นะอันนั้นก็แสดงว่านะพละกำลังและก็ความหนักหน่วงความรุนแรงของอาวุธเนี่ยบัวขาวเหนือกว่าแสนชัยเยอะเลยทีเดียวแต่ถ้าว่าหลักเหลี่ยมมวยไทยความรวดเร็วนะครับนะแสนชัยไม่เป็นรองบัวขาวนะแต่เสียเปรียบก็คือเสียเปรียบรูปร่างน้ำหนักนะครับดูสิครับบัวขาวนี่ล่ำกว่าแสนชัยนะเอาแต่ถ้าว่ารูปร่างสูงใหญ่กว่านั่นเห็นไหมเนี่ยบัวขาวทุบเข้าไปเนี่ยรับรองว่าผลการชกที่แท้จริงนี่ก็แหมเดายากเนาะครับเนาะคาดเดายากมีหลายท่านก็บอกว่าไม่น่าจะชกจริงนะน่าจะเป็นการชกโชว์นะแต่ก็ได้รับการยืนยันว่าชกจริงแน่นอนนะครับนะแต่ถ้าว่าการชกจริงของมวยระดับนี้นะรับรองว่าหลายท่านหลายคนจับไม่ออกบอกไม่ถูกแน่นอนนะครับนะโดยเฉพาะท่านบรรดาเกจิทั้งหลายนะครับที่ดูมวยมานานนะจนสามารถอ่านขาดอ่านทะลุโปร่งนะบางท่านถึงกับบอกว่าบัวขาวชกกับอี้หลงเป็นการซูเอียในขณะที่หลายๆท่านก็บอกว่าเป็นการชกจริงเจ็บจริงนะครับเนี่ยก็มาดูสิครับว่าแสนชัยกับบัวขาวจะชกจริงเจ็บจริงหรือเปล่านะครับนะก็เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนนะศึกซุปเปอร์ไฟท์นะถ้าจะถามว่าเมื่อทั้งคู่ชกกันจริงๆแล้วใครสมควรได้รับชัยชนะก็ต้องขอบอกว่าเดาไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับสำหรับการชกของมวยไทยระดับโคตรมวยสองท่านนี้ในการชกของบัวขาวกับแสนชัยนะครับในสายตาชาวโลกนะก็น่าจะโด่งดังกว่าเทนซินนาซึกาวะชกกับทาเครุนะครับเพราะว่านักชกทั้งสองท่านนั้นนะครับจะโด่งดังเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นนะและก็ต่างชาติก็รู้กันเพียงแค่ประปรายนะครับท่านนะส่วนบัวขาวและแสนชัยนี่ก็ต้องบอกว่าโด่งดังไปทั่วโลกนะครับนะไม่ใช่จะโด่งดังที่ประเทศไทยนะเนี่ยบางทีนะฝรั่งยังรู้จักบัวขาวกับแสนชัยมากกว่าคนไทยด้วยซ้ำไปเนี่ยดูสิครับบัวขาวนั่นเห็นไหมในแสนชัยสู้ไม่ไหวแน่นอนเห็นไหมนั่นเอานั่นนะเอานั่นนะเอานั่นนะเอาลองดูสิครับสำหรับต่อไปนี้จะนำเสนอการชกสองคู่นะครับเปรียบเทียบฝีมือว่าบัวขาวกับแสนชัยใครเจ๋งกว่านะครับโดยแสนชัยชกกับสเตฟานเมลลี่ยอดนักชกจากไอร์แลนด์ส่วนบัวขาวชกกับ1ใน3ของเทพมังกรกังฟูนะครับกงหลิงเฟิงท้าวกาดำภาพเป็นภาษาอีสานสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะเอาพ่นนะเห็นไหมแสนชัยกำลังขึ้นฮั่นไว้พ่นแล้วไอร์แลนด์พวกเรามองตีกันเมืองดับลินไอร์แลนด์พ่นเอาสัญลักษณ์ของแสนชัยเนี่ยก็คือเสิร์งกันตัวแล้วเอกลักษณ์ประจำตัวอย่างหนึ่งก็คือสลอนครับว้าวให้จับหามึงเลยกรรมการตรวจกระจับเนาะครับเนาะว่าใส่กระจับบ้อนเหรอเอ้ยบุคคลแถวบ้านนอกกันลืมใส่กระจับเขาตีเอาจนหามฟกหมดเอาว่าตั้งแต่ยกแรกแสนชัยพี่เคแสนชัยมวยไทยยิ้มนักชกจากบ้านโน่นสูงตำบลดอนกลางอำเภอกูนั่นน่ะเห็นบ่หันตัวสลอนแล้วนั่นก็เอิ่นตำบลดอนกลางอำเภอโกสุมนะครับเนาะสารคามมันด้วยสำหรับคู่ชกนะโอ้โหเบิ้งนี่แหละพี่น้องเอ้ยมวยไทยนี่นะอันนั้นนะเห็นว่าเตะหัวสิทำอะไรแสนชัยตีเข้าลำตัวนะครับโดนเตะขาคืนนะ
สำหรับสเตฟานเวเลดีเอาเตะหัวลุยนะนั่นไปเฮ็ดหัวเป็นงึกๆใส่เขาอันเดือดโอ้โหเอาแท่งเขาเก็บมันถือกระจับว่างั้นสำหรับเมเลดี้นะครับนะเอาเสียงเชียร์นะกริ๊กกราดกริ๊กกราดเอ้าพ่วนนะเห็นบ่เอาที่ไอแลนด์นี่ชื่อเสียงนี่โอ้โหโด่งดังกันตัวแสนใช่นี่เห็นบ่ฟันศอกเอาเตะใส่นั่นต่อยใส่ตัวเอาต่อยสวกเข้าไปแล้วไว้ลองมึงเอ้านั่นน่ะเห็นบ่ศอกเอาแน่เอาไปหอมแก้มเขานะครับพลังเถาหัวลั่นมากไรว้าวคนหอมแคมขานกันนะแล้ววะเอาไปยังไงแสนใช่พี่เคเอาถือเตะกับทองเอาคืนด้วยไซเขาบอกเอาต่อยไซเห็นบ่เตะล้มลงไปเห็นตัวเอาสเตฟานลุกขึ้นมาแล้วครับนะอันนั้นเห็นบ่ตีเขาล้มโตแสนใช่นั่นไว้สวกมาแต่ละบาทบนธรรมดาพ่วนแข้งเขาไว้แสนใช่แพ้เขาได้แสนใช่จะเก่านี่นั่นเอาแสนใช่ถีบไซเขาหน้าท้องเลยกำลังว่าว้าวไม่เป็นร่วงไงเอาแสนใช่จ้วงเลยมาใส่เตะใส่เขาหัวไหลเอาถีบเขานะเอิร์กเอาถือเตะขาขึ้นมันเถอะเอานั่นเห็นไหมฝรั่งฟันศอกดักเอาหน่อยเอาก็หักเหลี่ยมลงไปนะครับนะสเตฟานตีหัวมันเถอะเอาแทงเข้าไปโอ้โหลูกเนี่ยพี่น้องเอ้ยเตะเข้าง่อนตอนแล้วว่าเห็นแต่ว่าบ่ถือเห็นบ่จับขาล้มลงไปอีกครั้งนึงนะครับอาจจะดูสีหน้าเขาได้รู้สึกมีความสุขนะครับสเตฟานนะครับได้ชกกับแสนชัยวันนั้นก็มีนักชกทั่วโลกนะไฟฝันจะชกกับแสนชัยนั่นเห็นไหมคือหักเลี่ยมลงไปอีกเลยฝรั่งไม่เหมือนกับคนไทยนะคนไทยถ้ายังไม่เก่งนี่เห็นแสนชัยนี่มันเห็นลูกระเบิดแต่ฝรั่งนี่เขาบอกว่าเป็นเกียรตินะที่ได้ชกกับมวยเก่งๆนะโอ้โหถือหุ้งขวาเข้าไปข้างดังป๊อกเลยว่าเห็นบ่แสนชัยเตะขามหัวเอาสเตฟานขึ้นดูแข้งใส่เอาถือมัดใส่ถือมัดใส่บ่เอานั่นน่ะเอาว้าวแยกทำไมเอากรรมการแยกออกมาแล้วครับเนาะแล้วก็ให้สัญญาณชกต้นเอาสเตฟานเดินเข้าหาเอาแทงเข่าโอ้โหมันสีดังปกอยู่ที่ว่าหันเอากรรมการแยกออกมาอีกครั้งนึงเอาเมดยกนะครับเนาะสีธรรมดาหรือเนาะสเตฟานเอากล้าชกกับยอดมวยนะครับนะฝรั่งนี่เขาไม่กลัวนะเอายกต่อมาว่าจังใดตัวแสนใช่เอาเดี๋ยวขึ้นยกที่3บันเถอะเพราะว่าตัดห้มกันดิเอาเห็นว่าสเตฟานเตะเอาแสนใช่คืนด้วยแข้งไส้แสนใช่ถีบไส้โอ้ยตกปอกเลยพี่น้องเอาเนี่ยลูกทำลายจังหวะนะครับระหว่างที่กำลังจะยกขามาเตะเนี่ยก็ถีบสวนเข้ากกขาขัวเนี่ยเสียหลักทันแล้วม่อนยันหลักเลยเนาะเห็นบ่แสนใช่ล็อกว่านั่นหักมาเอาแทงโอ้ยจามศอกเขาครั้งดังดังป้องล่างบันนึงเอานั่นเห็นบ่กรรมการให้สัญญาณชกนะครับสเตฟานเบรดี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าบ้านนะครับนะนักชกจากไอแลนด์วันที่ว่าแสนใช่ตีเข้าไปถีบไส้อีกครั้งนึงแหละแต่กองเชียร์เนี่ยก็รู้สึกว่าจะเชียร์แสนชัยเยอะกว่าเห็นว่าแสนชัยตีของนักเอิร์กล่องเบื้องที่สเตฟานเอานั่นเห็นว่าเอาโอ้ยเอาถือศอกแล้วครับเนาะมันถือเข้าไปข้างยูติว่างหันเอาแสนชัยต่อยซ้ายเข้าข้างกับไตโอ้ยมัดขวามาใส่เอาทั้งขวาทั้งซ้ายทั้งศอกเอาตีซ้ายเห็นแล้วเอาความเร็วนี่เป็นรองเยอะนะทั้งจังหวะหลักเหลี่ยมความเร็วนั่นเห็นบ่เอาเนี่ยโอ้ยโอ้ยเอาโอ้ยทั้งถึกตีทั้งถึกทีปฏิค้างดังมันเดียดใดเหรอตีเดียดหลังใดดัวใดดวงเอาเนี่ยเห็นบ่การข้อเอายิ่งเข้าก็ยิ่งโดนนะครับเนาะสเตฟานเห็นบ่สเตฟานแทงเข้าเอาพวนน่ะประกบตีนั่นน่ะเอานั่นน่ะหวยลูกเข้ามาสิสู่สเตฟานมันเอาสเตฟานเอาแสนใส่เอาจับใส่เข้าข้างหลังเอานั่นน่ะเห็นบ่เดียดหลังใดดัวใดดวงตัวดังแตกนะครับเนาะดังจึ้งครึ่งกันตัวเห็นบ่น่ะเตะหลุยอ้าวโอ้ยเอาแสนชัยนี่เล่นงานหน้าอย่างเดียวนะครับนะตรงนั่นน่ะไอ้จมูกจงไอ้ข้างดังน่ะว้าวแย่พะนะอ้าวกรรมการก็ดูแล้วนะครับนะเพราะว่าไอ้ดังนี่ก็มีเลือดไหลออกมานะครับเฮ้ยลองเบิ่งละมวยอีสานมักตีข้างดังฝรั่งตะดิว่าเป็นหยังเด้นี่ต้นเหตุก็คือเนี่ยเห็นเขาดังโน่ดังคมแหลมก็กะอิจฉาเขาโอ้ยเอาเฮ้อเอายุติการชกนะครับเนาะ
ก็มวยสู้กันไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นยกที่4ว่าไงวันเห็นว่าตะโกนน่ะแล้วเสียนใช่อ้าวก็ดูโอ้โหดูยังไม่เต็มร้อยนะครับนะการชกนี่ก็เหมือนกับยังซอฟๆอยู่กันครับว้าวเจ้าเก่งแท้ไอ้แสนช่ายนั่นแหละคนน่ะมีฮอตเฮ็ดละงกขึ้นมาทั้งหันอ้าวก็เป็นการเอาชนะน็อกไปแบบง่ายดายนะครับนะแต่ว่าเพราะเอาขวนน่ะเว้ยเสื่องกันแล้วนี่แหละเขาเอิ้นว่าท่าฮอนหำสลอดเอ้าหลังจากที่แสนชัยนะครับเนาะเป็นฝ่ายเอาชนะTKOนั่นเห็นบ้านตัวนั่นเปียงไผ่เปียงมั่นนั่นแหละเอ้าเห็นแบบเดียวกับตัดนี้ฮ่าๆกลัวเอ้าผลก็ปรากฏแว่นะครับแสนชัยPKแสนชัยมวยไทยยิมชนะTKOสเตฟานเมโลดี้ไปในยกที่4นะครับเนาะเห็นบ่เลือดดังกระแดงจึ้งครึ้งกันแล้วคิ้วก็แตกจังน้อยนะเอาโดนศอกนะแต่เขาก็ภูมิใจนะครับเนาะได้ชกกับแสนช่วยอีกคนเถอะเอาเป็นลูกผู้ใดระบักเสียแดงไม่ยืนแก้ขี้ดังทั้งหันเซ้ยคนสำหรับต่อไปนี้กงหลิงเฟิงนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสามของเทพกังฟูขึ้นชกกับบัวขาวบัญชาเม่สำหรับการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่เมืองตงกวนมณฑลกวางตุ้ง20มกราคมปี2559นะครับแล้วก็เป็นการชกล้างแค้นให้กับคนจีน8รายนะครับที่บัวขาวชนะมารวมทั้งอี้หลงนะครับโดยในตอนนั้นบัวขาวยังไม่เคยแพ้นักชกจีนนะครับชนะมา8รายน็อก2รายชนะคะแนน6กันตัวเอานั่นเห็นว่ากงหลิงเฟิงแท่งเข้ากันตัวแต่เขาก็มาฝึกมวยไทยที่ประเทศไทยนะครับนะแต่เขาก็เป็นกังฟูเฉยเป็นแต่สร้างเนาะนะเอาล่างเบิ้งนั่นหักมานั่นว้ายดีบ่สวกเข้าเขาเอาถือเข้าเขาซ้ำเอากรรมการก็บ่มีบทบาทยังหรอกซุ่มดกดำใหญ่เอานั่นสวกด้วยมัดใส่นะครับกงลิมเฟิงเห็นบ่ตีใส่นะเอาบ่เขาเตะเขาดุกสวงห่วยบนสีดังตับอยู่ที่นั่นนะเอาห้าวใช่ไหมห้าวใช่ไหมต้นยกแล้วไว้ตีบัวขาวนั่นแหละเนี่ยปะไม่กว่าปะเฉียวเห็นบ่ตัวบัวขาวเคี้ยวขาวเบาๆขวนเอาตีเขาล้มตัวเอาบัวขาวแท่งเขาบ่เอาล็อกมาเอาอาจากออกมาทำไมเอากรรมการได้ออกมาให้สัญญาณชกตัวบัวขาวขยับของเอาตีเขาล้มตัวโอ้โหดังปุกหลุดเอาโดดเตะการข้อวางหันบ่ถือเอานั่นเอากรรมการได้ออกไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะเอาบัวขาวแท่งเขาแล้วไว้ดองบางที่เข้าบัวขาวเนี่ยเอาพออายุมากๆเข้ามาเนี่ยโอ้โหเขาเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นเลยเอาก็ยังว่าตีเข้าสร้างกระต่ายไว้เนาะเห็นบัวเตะหัวตัดไส้เขาล้มตัวด้วยมัดว่าให้พ่นนะโอ้โหลองเบิ้งทั้งบนทั้งล่างสลับกันนั่นเอาเมิดยกทันละอากรรมแล่ยกทีซองนะครับเนาะอากรรมการให้สัญญาณชกแบบเร็วไวเฝ้าฟังอันนี้ก็เกิดหลังบัวขาว13ปีนะครับกงหลิงเฟิงน่ะตีเข้าว่าเอานั่นตีเข้าแล้วหักมาโอ้โหพี่น้องเอ้ยอันหักมาแล้วเสียบเนี่ยเขาเอิ้นลูกจำมับนั่นเขาถืออัปคัตเขาก็กันนะครับเอาว่าจังไรเอานั่นน่ะเห็นไหมตัวเตะใส่กระโดงหลังนั่นแหละเจ้าบัวถือเนี่ยเขามีหมัดอัปคัตนะครับนะเนี่ยเข้าคางบัวขาวอยู่สองสามครั้งมึงครับเอาบัวขาวว่าจะได้เตะเขาหน้าท้องนะอ้าวเอาว่ายังไงเด็ก21ปีกับไอ้คน34เนี่ยไว้ประสบการณ์เหนียกลัวอันแล้วเห็นบ่เตะกลัวน่ะเอากงหลิงเฟิงยกที่2นี่ก็เริ่มจะถอยเอาบัวขาวเตะถือหัวไรเอานั่นจ้วงนี่มัดไส้ละกงหลิงเฟิงเอาบัวขาวเตะเขาดักเบาๆว่าจังได๋ตีเขาว่าเอาตีหัวโอ้โหพี่น้องเอ้ยนั่นถือว่ามันข้างง่ายไปยุงอนตอคักๆว่าหั่นมัดบัวเขาเอาบัวเขาเตะคานแล้วเอาล่องเบิ้งเอาถือเข้านี่กว่าจังได๋มันสิดังจึกอยู่ที่นั่นเอายิงแข้วแล้วนะครับเนาะเอาถ้าได้ยิงแข้วแล้วก็เว้ยหมดเท่านั้นแหละนี่ก็คือซันต้ากังฟูเอาแต่ก็มาฝึกมวยไทยที่ประเทศไทยเนาะเอาแต่สูสีเฮ็ดมันเถอะเอาบัวเขาตีเขาหน้าท้องแท้เขาขนาดท้องเอากวงลิงเฟิงเอาโดนลุยแล้วเอาบัวขาวลุยเป็นการใหญ่วันทอเห็นบ่แท่งเขาตีเขานะโอ้โหเอาต่อยเร็วนะครับนะเอาไม่น่าเชื่อว่าอายุ34วันทอเอาบัวขาววาดยังไงตัวเอาแท่งเขาเลยโอ้เอาจุกนะครับเนาะนะอ่ะเฮ้อเอาสงสัยโดนกระจับมันแม่นกระจับบ่ล่ะว่างหันบ่แม่นท้องน้อยติเห็นบัวขาวสายหน้านี่ก็แต่ก็ต้องฟังเสียงนะครับถ้าโดนกระจับนี่ก็จะได้ยินเสียงดังโป๊กวันทอเฮ้อเอาคนน่าจะโดนกระจับจริงๆนะครับเนาะ
เพราะเขาทำหน้าเหมือนคนจุกหำเอา้ากรรมการก็ต้องอนุญาตให้พักนะครับอับปวดเฉียวตีห้ำข่อยฟังเสียงสิครับถ้าถูกกระจับก็ต้องมีเสียงดังเอาก็มีเสียงดังจริงๆนะครับเมื่อกี้ดังป๊อกกันแล้วเอาก็ต้องมัดสายกระจับใหม่นะครับเนี่ยว้ายตีสร้างกระต่ายไม่เข้าบัวเขาไหมประสานอย่างกับหำเก็กล่องเบิ้งตีเอาก็มีหลายท่านถามเข้ามาว่าเอาทำไมมวยไทยชอบดึงหัวกางเกงนะครับเอาก็ได้รับคำตอบจากนักมวยท่านหนึ่งท่านบอกว่าเป็นการขยับสายกระจับนะครับเนี่ยเพราะว่ากระจับมันจะหนีหำเนี่ยเราก็ต้องขยับเนี่ยตรงหัวส่งมันทำเอาวัดตั้งไหนล่ะมัดแล้วๆกันตีกันต่อทันตัวเอาบัวขาวขยับเข้าห้านแล้วล่องเบิ้งเด็กหน่อยอายุ21ปีก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นหลานนะครับนะแต่กระดูกบัวขาวนี่แข็งโป๊กทันตัวเห็นบ่เตะขานั่นน่ะเห็นบ่เศร้ามัดทีบมันแล้วไหวล่องเบิ้งตีเอาล็อกมาเนี่ยลูกหักแท่งเนี่ยเอาแน่อุ้ยมั่งห่างดักให้กันเบิ้งเลยที่นี่วีเอาเอาบัวขาวเตะขัวเขาหัวไรเอาตีเขาล่ำตัวสลับปากมวยเขาแม่อะไรมิตรรอเรือบัวขาวถีบเขาหน้าท้องย่นเขาวะเอานั่นโอ้ยหุกสายเข้าคางเอาแทงเขาชวกด้วยมัดหนึ่งตัวเอาเตะขัวบัวล่องเมืองตีกับบัวขาวคนสำรงทาบคนอ่ะขนาดไหนเห็นบัวคนสุรินทร์มัศยันเก็กเอานั่นเห็นบัวถือเขาตีนยันนั่นนะเอาเตะตัดขาเบาๆหลบล่วงไปนะครับเอาดูหน้าก็จะเริ่มลาแล้วนะครับเนาะนาลาเอาคำว่านาลาก็แปลว่านาถอดสีเอาเตะของนาเอิร์ธวอสบวกเขาเอานั่นน่ะไว้นำเข้าไปนั่นแหละเอาเมิดยกที่สองเอาต่อไปก็มาแล่ยกที่สามนะแล้วก็มีข้อความถามเข้ามานะคำว่ามาแล่นี่แปลว่าอะไรแล้วก็รู้สึกว่าจะบอบบางเรื่องภาษาเกินไปเนาะแล่ยกที่สามนี่ก็เป็นภาษาใต้นะก็แปลว่าดูแปลว่ามองนะครับเนาะเอาภาษาอีสานก็แปลว่าเบิ้งเอาภาษาเนื้อก็แปลว่าพอเนาะเรียนรู้ไว้นะครับเนาะจะได้ไม่ปึกมาถึงมาถามว่าปึกแปลว่ายังอีกล่ะเอายกที่สามเป็นยังไงมาแล่ตัวเอาบัวขาวเตะขวนแหละหลังจากยกหนึ่งยกสองเนี่ยโอ้โหบัวขาวนี่ได้ทั้งเตะทั้งเข่าทั้งสู้แนวมันเนาะทั้งมัดมันสิได้เปรียบยุติเห็นบ่เตะโอ้โหผ่านหน้าเอิกพี่น้องเอ้ยเนี่ยเห็นบ่สองครั้งเอาผ่ากลางหน้าเอิกนี่ดังเปี้ยงเลยแหละเอาหักมาเนี่ยหักแล้วแทงเนี่ยเอาอายแยกออกมาซาพนะเอากรรมการแยกออกมาแล้วครับเอานั่นบัวขาวเตะขัวอีกครั้งหนึ่งเอาเป็นยังไงล่ะอันทั้งโกงลิ้มเฟิงนี่ก็ยังบ่เห็นหยังเออขึ้นย่างเข้าไปเขาตีเขาคาครับแต่ลูกเฮ้บวกเขาตีคนนัท่องเอ้าจุกเอาตีเขาน่ะเอานั่นเอาหักลงไปน่ะว้ายถึกทีบกระจุกเพราะว่าบวกเขานี่ทีบยางรถไถหัวมามือละ8เซนมันเถอะบ่เสียไปถามมึงเปียงใครก็เขาจมว่าบวกเขาทีบยางรถไถหัวอะไรบวกเขาก็เลยหนีเห็นว่าบวกเขาเตะขานั่นว้ายมีหอดมัดมือแน่เอาเขาวื้อกลับมาตัวล่องเบิ้งตีพวดน่ะโอ้โหเตะแต่ละบาทพี่น้องเอ้ยเอานั่นน่ะโอ้ยแต่ก็ยั้งไว้นะครับเนาะเขาเรียกว่าโดดคมขู่มันเถอะเนี่ยเอาโดดลูกถีบนี่ก็จุกท้องนะครับเนาะพอจุกแล้วกับเฮ็ดยังบ่เป็นละนั่นยิงแขวยังอยู่อ่ะเมื่อไรมั่งจะหมกยกกันละล่องเบิ้งตีไหวตีก็ไผบ่ตีมาตีก็บวกเขาเขาเฮงตัวเป็นคนเขมรอยู่เอานั่นแท่งเขาล่องเบิ้งเห็นแล้วเอานี่ก็เหลือนาทีสุดท้ายของยกที่3นะครับบวกเขานี่ก็ไล่ตีอยู่ฝ่ายเดียวเนาะทั้งเขาทั้งถีบทั้งเตะเข้ากระดงหลังกระพองกันเอาบัวขาวแล่นมาเตะขาเนาะพวดนะว้ายเข้ายัดเข้าไปปากขอเอาหน้าโอ้โหลูกแบ็คคิกนะถือเตะสวนเขากระโดงดากตกปอกนั่นแหละลองบางทีบัวขาวเอาเนี่ยไปแตะน่วมเสียเขาตีเอาบัวขาวไปแตะน่วมเขาสวกเข้าหน้าเมื่อกี้ด้วยจะไปไว้ใจเด้อเก๊ก
ผือแน่บ่ได้นี่เอ้าบัวขาวว่าจังได๋น็อกทําแม่สิไปแท้น่วมเดี๋ยวตนเขาก็สวกเอานั่นน่ะโอ้ยลองเบิ่งเตะหักเด้เอาอายุมากแต่ก็ยังพละกําลังเหลือเฟืออาหยับออกมาแซ่พอนะอ้าวเมิดยกสุดท้ายเนาะครับเนาะโอ้ยหิบเมิดยกนี่แห่งขีการภาคภาคไปกับปวดกระโน่นดังไปอ้าวหลังจากที่หมดยกนะครับเนาะโอ้โหก็ออกอาวุธกันอย่างหนักหน่วงรุนแรงเติบบนเถาะเนี่ยมาแล่ภาพซ่าสิครับเนี่ยบัวขาวนี่เตะนั่นแหละเอาเตะเข้าไปนะติดแขนถ้าเตะโดนแขนบ่อยๆนี่ก็มีโอกาสหลุดนะพระบัวขาวนี่เตะแรงนั่นเว้ยหนาแข้งแล้วเนี่ยเตะเข้าหน้าท้องนี่วิ่งมาเตะขาตัวพวนเข้ายัดเข้าไปเว้ยพวนเห็นว่าขนาดภาพซ่ากันส่งผมปิวไหวเลยนะพวนเอาเออนั่นน่ะเอาเอาก็จะโดดเตะนะครับแต่ก็ยั้งไว้นะเนี่ยเนี่ยไปแต้น่วมเขาตีลูกนี่เอาดูแต้น่วมเนี่ยเขาสวกเขาข้างกับไตดังโป้งล่างเหมือนนะเนี่ยเอาว่าภาพสโลดโดนไล่ถอนอากามาแล่การตัดสินสิครับเนาะว่าไผสมควรสิได้รับการชูมือแต่ดูสีหน้าของกงหลิงเฟิงนะครับก็น่าจะยอมรับนะเอาว่าสู้บัวขาวไม่ได้นั่นเห็นบ่กรรมการชูมือให้บัวขาวบัญชาเมฆมันสนักกงหลิงเฟิงกันตัวอาสลับวันนี้กันนะผู้สาวนั่นเอาถวยไม้ไอ้ปวดเฉียวพะนะเนี่ยก้ามง่ายให้พะนะผู้สาววาเห็นแล้วขนขิ้งลุกนะเอาจบเนาะครับเนาะสลอร้ายเขาสิสั่งขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ